โอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีเทรนนิ่งนะครับกับน้องโอนะครับวันนี้น้องโอได้เตรียมคำถามอะไรมาถามพี่บ้างครับพิมพ์มาได้เลยครับครับโอมี6 GD แล้วนะครับเรามีอะไรอยากจะให้ช่วยบ้างครับให้ช่วยวางผังสายงานหรือเปล่าเอ่ยรหัสของโอรหัสอะไรขอรหัสหน่อยครับฮัลโหลมีอะไรให้ช่วยบ้างครับน้องโอครับครับแต่ได้ยินเสียงพี่ใช่ไหมครับถ้าได้ยินเสียงก็พิมพ์มาในช่อง Facebook ก็ได้ครับพิมพ์มาในช่อง Facebook เลยตอนนี้โอมีทั้งหมดจริงๆแล้วมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6 GD อันนี้ก็เป็นดาวไลน์ของคุณโอโอเคมีอะไรอยากจะถามบ้างครับตอนนี้มีหน้าสควิดเพจหรือยังครับหน้าสควิดเพจเป็นแบบไหนส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยขอดูหน้าสควิดเพจหน่อยสนใจไหมลองต้องลองนะครับเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วครบ 3,825 คะแนนนะถ้าคุณมี1หุ้นส่วนและสามารถทำงานขยายเครือข่ายแบบง่ายๆกับจอยคอยผมคิดว่าไม่มีการตลาดที่ไหนที่มันง่ายกว่านี้อีกแล้วบริหารงานแค่2ทีมเริ่มต้นแนะนำคนแค่2คนรู้จักไหมคน2คนสนใจไหมลองต้องลองนะครับเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วครบ 3,825 คะแนนนะถ้าคุณมี1หุ้นส่วนและแล้วปุ่มลงทะเบียนไปหน้า Elite Power Team อ่ะครับที่จะให้มีคนกรอกชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยในนี้มันไม่มีใช่ไหมครับมีหรือไม่มีครับอยู่ตรงไหนพี่พยายามคลิกเนี่ยปุ่มเล็งเข้าไปหน้าสควีดไปหน้ากรอกลงทะเบียนเนี่ยมีแค่ตรงนี้เองชื่อและอีเมลตรงเนี้ยตัวเนี้ยต้องไปใส่ปุ่มลงทะเบียนด้วยเนี่ยเพราะคนเขาคลิกไม่ได้เลยเนี่ยคลิกมาก็เป็นอย่างเงี้ยสนใจไหมลองต้องลองนะครับเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วครบ 3,825 ครับสวัสดีท่านนักธุรกิจจอยแอนด์คอยและผู้ที่สนใจในธุรกิจจอยแอนด์คอยทุกท่านนะครับผมณัฐวุฒิผู้เพชรนะครับผู้นำสูงสุดของทีม Elite LSC นะครับคุณเพชรก็ไปชวนคุณแก้วและคุณแหวนนะครับคุณสวัสดีท่านนักธุรกิจจอยแอนด์คอยตอนนี้ดูลิงก์ที่2แล้วลิงก์ที่1ก็เห็นมันยังไงอ่ะตรงเนี้ยควรมันได้ข้อมูลไม่พอไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนกรอกหรือเปล่าตรงเนี้ยมันต้องมีชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวพี่เอาตัวอย่างของพี่ให้ดูไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คเนี่ยพี่ก็จะมีวิดีโอแนะนำตัวเองเกี่ยวกับประวัติพี่เลยนะอันเนี้ยเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้เนี่ยแล้วพี่ก็มีเขียนด้วยว่าเอ้ยพี่เคยทำธุรกิจนี้เนี่ยแล้วพี่เคยเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็เนี่ยมีช่องลงทะเบียนเนี่ยชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์อันนี้เห็นหน้าจอพี่อยู่หรือเปล่าเห็นหน้าจอช่วยกดมาเลขหนึ่งด้วยเนี่ยพี่ก็จะมี2ระบบอันเนี้ยระบบมันจะมีอยู่ในเว็บอันนี้ของพี่เนี่ยชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือไม่พี่ก็จะให้เขาคลิกตรงนี้เนี่ยพอคลิกปุ่มตรงนี้ปุ๊บมันจะลิงก์มาถึงหน้าตรงเนี้ยเพื่อให้คนกรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เข้ามาด้านเนี้ย
เนี่ยเนี่ยโอต้องไปปรับใหม่เนี่ยบางทีเขากรอกแค่ชื่อแล้วก็กรอกอีเมลเราไม่มีเบอร์โทรติดต่อเขาด้วยซ้ำเนี่ยมันได้ข้อมูลน้อยมากเลยเนี่ยอาจจะเอาลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลเนี่ยมาวางไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปแล้วให้คนคลิกเข้ามาเด้งถึงหน้า Elite Power Team ให้มันเป็นหน้าเนี่ยพอเข้าใจป่ะเข้าใจช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับครับถามมาเลยครับครับเน็ตไม่ค่อยดีนั่นดีเอาไงนี่ใช้เน็ตที่ไหนเนี่ยพี่ว่าต้องไปจัดการที่เน็ตน้องก่อนเลยเนี่ยเพราะว่าเน็ตพี่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันโอเคเอาใหม่เนี่ยน้องอ่ะต้องมีปุ่มลงทะเบียนเนี่ยฮัลโหลฟังนะโอเคเอาใหม่นะได้ยินไหมได้ยินกดหมายเลขหนึ่งด้วยได้ยินกดหมายเลขหนึ่งด้วยได้ยินไหมครับเนี่ยควรจะมีปุ่มลงทะเบียนเนี่ยควรจะมีให้ช่องให้ลงอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยอีเมลมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยสำคัญมากแต่สำหรับน้องอ่ะน้องไม่มีเว็บถ้ามีเว็บส่วนตัวก็เอามาใช้ได้นะไป copy โค้ดของเขามาเนี่ยพี่ดักไว้2ทางเลยถ้าเขาว่าจะกดลงทะเบียนใช่ป่ะเขาจะลงทะเบียนผ่านตรงนี้ก็ได้หรือไม่คลิกตรงนี้ก็ได้เนี่ยพอคลิกเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะสามารถกรอกได้ตรงนี้ได้ด้วยฮัลโหลสัญญาณมายังฮัลโหลใช้ได้ยังได้ยินช่วยกดหมายเลขหนึ่งด้วยถ้าได้ยินช่วยกดหมายเลขหนึ่งด้วยครับอันเนี้ยอย่างที่บอกไว้อะต้องมีปุ่มลงทะเบียนด้วยอยู่ตรงเนี้ยไปเอาปุ่มลงทะเบียนมาเนี่ยปุ่มลงทะเบียนปุ่มลงทะเบียนพอเขาคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์เป็นหน้าเนี่ยพอเข้าใจป่ะคือมันต้องใส่ปุ่มลงทะเบียนไว้อะถ้าน้องใส่แค่เนี่ยน้องจะได้แค่ชื่อแล้วก็อีเมลเบอร์โทรติดต่อเนี่ยไม่สามารถมีได้เลยเราไม่สามารถติดตามเขาได้ถ้าเขายิ่งเขาให้อีเมลมั่วๆมาเนี่ยจบเลยไม่มีอะไรติดต่อเขาได้เลยเนี่ยมันต้องมีทั้งชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยพอเข้าใจป่ะเข้าใจกฎหมายเลข5ด้วยครับส่วนวิดีโอตรงนี้เนี่ยควรจะมันวิดีโอตัวนี้มันยาวเกินไปแล้วมันก็พูดถึงเรื่องแผนการตลาดเลยยังไม่แนะนำให้พูดถึงเรื่องแผนการตลาดวิดีโอตัวนี้ควรเอาไปเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนมาเป็นพูดถึงเรื่องอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องpassive income ก็ได้จะเอาวิดีโอของพอพัทรพลมาใช้ก็ได้เนี่ยวิดีโออย่างเงี้ยก็ดีตอนนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นหน้าจอช่วยกดหมายเลขหนึ่งด้วยโอเคเนี่ยเอาวิดีโออย่างเงี้ยเข้ามาโปรโมทไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยไอ้ passive income เนี่ยมันคืออะไรพอผู้สนใจเขาอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็สามารถคลิกลงทะเบียนได้นะครับพอเรามีหน้า squeeze page ที่เดียวเนี่ยปัญหาคนส่วนใหญ่เลยก็คือเขาไม่มีรายชื่อถูกไหมครับปัจจุบันโอมีรายชื่อแล้วป่ะมีรายชื่อผู้หวังกี่คนแล้วหรือว่ายังไม่มีเลย
ยังไม่มีเลยช่วยกดหมายเลข5ด้วยมีน้อยมากเลยมันต้องมีอย่างน้อยวันละ3รายชื่อคำถามคือจะหารายชื่อได้ยังไงถูกไหมครับโอมีงบลงโฆษณาต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ 3,000 บาทมีถึงไหมมีงบลงโฆษณาต่อเดือนประมาณเท่าไหร่เอาแบบไม่เดือดร้อนตัวเองนะประมาณเท่าไหร่งบประมาณในการลงโฆษณาถ้า Facebook อ่ะมีเงิน 5,000 บาทเนี่ยกำลังดีเลยประมาณ 4,500 บาทไม่เกิน 5,000 บาท2ถึง 3,000 บาทได้ดาวไลน์ยังทำงานอยู่หรือเปล่าชัวร์หรือเปล่ากลัวโอเค 4,500 บาทได้นะก็คือไปทำหน้า Squid Page มาใหม่ฟังนะแต่ต้องลง4,500 บาทเนี่ยแต่ต้องลงต่อเนื่องทุกวันนะทำอย่างเงี้ยมา6เดือนเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีรายชื่ออย่างน้อยอ่ะ60รายชื่อถึง90รายชื่อถ้าเราโทรตามทุกวันเนี่ยเราอย่างน้อยเดือนละคน2คน3คนเนี่ยบางที5คนเนี่ยจะสปอนเซอร์ได้แน่นอนแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องทำหน้า Squid Page ก่อนเราก็ต้องมีปุ่มลงทะเบียนด้วยถามก่อนไอ้ปุ่มตรงเนี้ยเวลาได้ข้อมูลชื่อและอีเมลตรงนี้เนี่ยมันได้ข้อมูลจากไหนใช่นั่นโอต้องมาปรับหน้า Squid Page ใหม่ก่อนโอต้องมาปรับหน้า Squid Page ใหม่ก่อนตอนเนี้ยก่อนที่จะลงโฆษณาเพราะว่าถ้าหน้า Squid Page ไม่ดีคนไม่ลงทะเบียนเราเสียเงินฟรีนะตอนเนี้ยต้องมาปรับหน้า Squid Page ใหม่ก่อนปัจจุบันมีบัตรเครดิตการ์ดใช้หรือเปล่ามี PayPal ก็ใช้ได้เคยลงโฆษณา Facebook ยังใช่ต้องทำหน้า Squid Page ให้เวิร์กก่อนใช่ถูกต้องก็คือกันมากวันเนี้ยต้องปรับหน้า Squid Page เลยเนี่ยวิดีโอเนี่ยยังไม่ต้องไปเสนออ่ะเราอาจจะวิดีโอของพอลก่อนเสนอไปก่อนก็ได้คนเขาไม่มีเวลามาดู25ทีมันนานเกินไปงานเกิดขึ้นด้านซ้าย1โกแล้วเวลาเอาวิดีโอมาลงเนี่ยควรจะแปลงวิดีโอของเขาเนี่ยมาเป็นวิดีโอของเราก่อนเพื่ออะไรเวลาเขาเห็นตรงลิงก์ตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยเขาจะได้คลิกข้อมูลไปถึงเราได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเอาวิดีโอของเขามาใช่ป่ะถ้าไปเป็นวิดีโอของคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาได้จะได้รายชื่อแทนที่เราจะได้รายชื่อไปเลยนะพอเข้าใจป่ะเราต้องเอาวิดีโอของเขาเนี่ยมาแปลงเป็นวิดีโอของเราก่อนถ้าเข้าใจกด1ด้วยครับการศึกษาการทำ Squid Page หรอไม่ต้องจ้างทำเลยไม่ต้องเสียเงินแล้ว Squid Page อ่ะไปดูของเพื่อนๆในทีมแต่ละคนน่ะว่าเขาทำยังไงไม่ต้องจ้างทำมันดีอยู่แล้วแค่ปรับเปลี่ยนข้อมูลนิดหน่อยเองปรับวิดีโอใส่ปุ่มลงทะเบียนแค่นั้นเองไม่ต้องไปจ้างแล้วไม่ต้องไปจ้างหรอกครับไปลองไปดู Squid Page ของเพื่อนๆแต่ละคนในทีมอ่ะเคยไปดูบ้างเปล่าไปดูของพี่ก็ได้ดูของโคตรลีโคตรปูก็ได้อย่างเงี้ยลองไปดูลองไปดูแล้วก็ใส่รูปไปดูรูปไปดูข้อความแล้วก็มาประยุกต์เป็นใช้ของเราเองไม่ต้องไปจ้างทำเสียเงินฟรีเนี่ยเราอาจจะมาแนะนำประวัติตัวเองเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อโอนะปัจจุบันทำธุรกิจอะไรเอ้ยทำไมตัดสินใจอยากทำจอนคอยอะไรอย่างเงี้ยโอมันก็ไม่ต้องมีอ่ะพี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยไอเนี่ยมันก็เกือบใช้ได้หมดแล้วอันนี้โอทำเองใช่ป่ะไอเนี่ยหน้าเนี่ยโอทำเองใช่ป่ะไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยตรงเนี้ยโอก็ไปกรอบเข้ามาก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยก็เขียนข้อมูลถูกแล้วแต่โอไม่มีปุ่มลงทะเบียนไป copy ปุ่มเข้ามาก็ได้
ไม่ต้องไปสร้างเองเนี่ยไปปรับหน้าสควีซเพจมาแล้วก็ลงโฆษณาในเฟซดูแต่ต้องลงทุกวันด้วยใช่ลงทุกเดือนเดือนละ 4,500 บาทแต่ 4,500 บาทเนี่ยเราจะสปอนเซอร์ได้ไงเวลาเราสปอนเซอร์ได้เนี่ยเราก็มีเงินมาหมุนเดือนถัดไปเดือนถัดไปเดือนไปเรื่อยๆอ่ะคือเดือนลงเดือนละ 4,500 แล้วหยุดเนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะคือมันต้องมีรายชื่อสะสมมาเป็นพันๆคนน่ะเป็นร้อยๆคนน่ะมันถึงจะคือมันต้องมีความเสี่ยงไงถูกป่ะแต่ถ้าเรารับได้ตรงนี้เนี่ยมันมีผลดีระยะยาวในอนาคตรับได้หรือเปล่าคือต้องถามใจตัวเองก่อนไอ้รับได้หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยทำหน้าสควิดเพจให้มันดีก่อนเลยถ้าโอสปอนเซอร์ได้เดือนละ3คน5คนอย่างเงี้ยเอามาตบซ้ายตบขวาเงี้ยเงินมันออกมาแล้ว 6,000 8,000 บาท 9,000 บาทมันก็คืนทุนแล้วอะแล้วก็ได้กำไรมาด้วยก็ไปปรับหน้าสควิดเพจก่อนเลยตอนเนี้ยส่วนเรื่องปิดการขายไม่เก่งเหรอไปดูวิธีพี่กรณ์เขาพูดไว้ในวิดีโออ่ะเวลาเขาเทรนนิ่งอ่ะเพิ่งเคยเข้าไปดูป่ะเวลาเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งของผู้มุ่งหวังอ่ะพี่กรณ์เขาก็จะมีอัดวิดีโอไว้อ่ะเทคนิคการปิดการขายอ่ะไปโหลดมาไปโหลดมาแล้วก็มาฟังเขาเคยอัดลง YouTube อยู่เหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยโอก็เริ่มรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างเงินมีพร้อมแล้ว PayPal ก็มีแล้วเหลือแต่ปรับหน้า Squid Page หน้า Squid Page จริงๆอ่ะปรับอีกไม่เยอะหรอกไปดูของคนอื่นมาเนี่ยไปดูของคุณลีเนี่ยลองไปดูมาแล้วก็เอามาผสมกันน่ะแค่เปลี่ยนที่และวิธีการในการซื้อสินค้า โอต้องสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยอ่ะเพราะว่ามันก็มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้องอัดวิดีโอด้วยต้องทำการบ้านอีกเยอะเลยทำการอัดวิดีโอเพื่อทำการแบรนดิ้งไม่ว่าจะทำการอัดวิดีโอถ่ายทอดความรู้ว่าไอ้ธุรกิจคือขายเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรถ่ายความรู้ทางด้านการเขียนบทความวิธีการตัดต่อวิดีโอวิธีการทำหลักฐานรายได้อะไรประมาณเนี้ยคือเราต้องสร้างความมั่นใจอ่ะแล้วสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้มุ่งหวังได้เยอะๆดีแล้วเนี่ยหน้าสควีซเพจเนี่ยมาดูเลยว่าเขาทำกันยังไงเนี่ยเข้าไปคลิกดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยคนทั้งทีมเราเนี่ยเขาก็ทำกันเยอะแยะเนี่ยเข้ามาดูว่าเขาทำกันยังไงไม่ต้องไปจ้างเห็นไหมครับเห็นที่พี่ชี้อยู่ตรงเนี้ยกดหมายเลขหนึ่งด้วยเนี่ยเข้าไปคลิกดูแต่ละหน้าเลยว่าเอ้ยเขาใส่ข้อมูลกันยังไงแค่นั้นเองรหัสสมาชิกโอรหัสอะไรนะใหม่เลยThank you.
เนี่ยจะครบแล้วเนี่ยส่วนอันนี้พี่ก็แนะนำให้จองให้ครบไปเลยถ้ายังไม่พร้อมเรื่องการปิดโกหรือว่าถ้าพร้อมก่อนก็ปิดโกทีละอันก่อนก็ได้ติดดอร์แมนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเขาไม่ตัดรหัสเราทิ้งอยู่แล้วแค่ดอร์แมนเองไม่เป็นไรเนี่ยอีกนิดเดียว1 2 3 4 5แล้วก็6ห้อยมานี่ก็ได้แล้วคุณกิติพัฒน์เขาเป็นไงบ้างดาวไลน์คนเนี้ยสมัครมาหายไปเลยหรือว่าทำงานยังเคยคุยกับเขาบ้างป่ะเคยคุยกับเขาบ้างป่ะเขาว่าไงแล้วเขาว่าไงเขาทำป่ะหรือว่าสมัครมาแล้วก็ช่างมันหายไปเลยโอเคก็ไม่เป็นไรธรรมชาติของเครือข่ายก็รอให้เขาเกณฑ์อาหารอะไรจบเรียบร้อยแล้วก็บางทีอีก 5-6 เดือนเขาอะไรทุกอย่างเคลียร์หมดเขาอาจจะกลับมาทำต่อก็ได้เราก็ไม่ต้องไปรอเขาเราก็ทำของเราไปเลยเนาะแล้วแผนเดือนนี้เนี่ยจะมีการปิดโกเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยพี่จะจัดโปก็คือถ้าปิด 3 GD พี่จะแถมให้ 1,700 คะแนนแต่พี่จะรับ5คนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยขอแค่5คนเดือนนี้มีแผนอะไรบ้างจะจองรหัสเพิ่มหรือว่าจะปิด GD เพิ่มหรือว่าไม่มีมีแผนทำอะไรบ้างเอ่ยรับหน้าพี่รับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลฮะป้าโอเคโอเครอมาแล้วมาแล้วอยู่ไม่เอ่ยอยู่กดหนึ่งด้วยครับครับโอเคก็เป็นไงตอนนี้วางแผนว่ายังไงบ้างวางแผนจะทำอะไรบ้างหลังจากจบประชุมคิดว่าหน้าสควิดเพจจะเสร็จวันไหนเป้าหมายนั้นชัดเจนหน้าสควิดเพจบอกวันที่มาเลยว่าต้องเสร็จวันไหน2วันโอเค2วันส่งให้พี่ดูด้วยเดี๋ยวดูก่อนโอเคพอเสร็จปุ๊บอย่ารอช้าเลยลงโฆษณาเลยโฆษณา Facebook รู้วิธีลงหรือยังยังไม่รู้วิธีลงก็ไปดูในห้องเทรนนิ่งมีสอนไว้อยู่ไปดูในห้องเทรนนิ่งหรือไม่เดี๋ยวพี่ส่งวิดีโอของพี่ไปให้ดูก็ได้แล้วโอดื่มโยเฮิงได้ป่ะปัจจุบันดื่มโยเฮิงได้ป่ะหรือว่ามีใครดื่มบ้างที่บ้านขายให้เพื่อนที่ร้านแล้วเขาซื้อป่ะโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วเขาไม่สมัครสมาชิกบ้างเหรอในเมื่อเขาดื่มแล้วดีเนี่ยดีแล้วทำไมยากอ่ะเขาอยากกินเขาอยากดื่มอย่างเดียวแต่ไม่อยากสมัครสมาชิกถูกป่ะอ๋อแต่เขาชอบดื่มก็ไม่เป็นไรก็ปิดโกใส่ตัวเองก็ได้แล้วเดือนนี้ที่บอกว่าจะปิด GD เพิ่มมันเนี่ยก็คือรายได้จากการขายป่ะจากการขายยาป่ะแล้วมาปิดอ๋อก็เมื่อกี้เห็นรหัสที่จองก็คือซื้อ2ขวดใหญ่ก็ปิดได้แล้วนี่แล้วโอขึ้นมากรุงเทพวันนี้เท่าไหร่นะดีดีมากครับก็คือมันลงทุนมาเยอะละ90,000กว่าบาทเนี่ย
ก็คือต้องอะไรอ่ะทำมันให้คุ้มค่าเนาะกับเงินที่เราลงมากรุงเทพกี่วันครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเรานัดวันกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะไหนๆก็เอ้ยทำความรู้จักกันนะเราอาจจะนัดกันช่วงเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวกันเนาะแล้วที่โอมากรุงเทพนี่มาทำอะไรนะมาทำงานป่ะอ๋อสัมมนาอะไรอ่ะดีแล้วหาความรู้เข้าให้กับตัวเองเยอะๆครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูปฏิทินแป๊บนึง23ถึง26ใช่ป่ะน่าจะเป็นวันที่25เป็นวันที่25ช่วงเย็นๆเนาะเราอาจจะนัดเจอกันเดี๋ยวโอเข้างานกี่โมงนะทุ่มหนึ่งใช่ป่ะตอนนี้อยู่ที่ทำงานหรือยังเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ทำงานกี่โมงอ๋อโอเคยังมีเวลาเตรียมตัวอีกโอเคก็เนี่ยก็จบแล้วอะมันคือหลักก็ให้เรื่องแนวคิดแล้วก็วิธีการว่าหน้าสควิดเพจเราเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็เริ่มสร้างลิสต์ได้แล้วก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวอีก2วันพี่รอดูแล้วกันว่าหน้าสควิดเพจหน้าตาขอแจ่มแจ่มเลยแล้วกันโอเคป่ะอีก2วันวันนี้วันพฤหัสวันพุธเดี๋ยววันศุกร์ส่งมาให้พี่ดูด้วยแล้วกันเนาะแล้วค่อยเริ่มสร้างลิสต์อาทิตย์หน้าโอเคไหมครับโอเคกดหมายเลข8ด้วยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรไม่เข้าใจก็สอบถามพี่ได้ทุกเมื่อนะครับโอเคครับแล้วเจอกันที่กรุงเทพครับสวัสดีครับ